ปกติแล้วเทคเนี่ยมันเราเขียนมาจากในตัว drafting ถ้าสมมุติว่าเราจะเขียนจากในตัว modeling ในหัวข้อของ modeling เองเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็น insert แล้วก็ text ตรงนี้นะครับซึ่ง text พวกนี้ก็คือเป็นเส้นหลังจากที่เราสร้างเสร็จนะครับคำสั่ง text เราเลือกไปว่าอย่างเช่นเราบอกว่ามัน text อยู่บนเพนเลือกเป็นเช่นสร้างจะสร้างตัวหนังสือเนาะอย่างเช่นผมปรับเพนและหน้าให้มันอยู่ในตัวหนังสือแบบนี้ก่อนละกันแล้วก็กดสร้างมันก็จะมีขึ้นตัวหนังสือขึ้นมาให้นะครับอาจจะขยายหรือย่อพูดง่ายๆก็คือว่าเส้นพวกนี้มันก็คือมีศักดิ์ศรีเท่ากันกับเป็นเส้นเส้นหนึ่งครับตัวหนังสือพวกนี้ก็คือมีความหมายก็คือเป็นเส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้มันเดินตามเส้นที่เรากำหนดเราจะไปเลือกในหัวข้อไหนนะครับก็ยกตัวอย่างว่าตอนนี้เรามีเส้นอย่างนี้อยู่เนาะใน CAD ถ้าเราต้องการที่จะให้มันเดินตามเส้นและโปรเจกต์อยู่บนผิวก็คือเข้าไปในหัวข้อของ manufacturing หัวข้อก็คือ create operation นะครับในหัวข้อของตัวที่เป็น contour area เนี่ยเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการ contour area ไปแล้วในหัวข้อ contour area พวกนี้มันจะมีรายละเอียดปีกย่อยนะครับหัวข้อที่ปีกย่อยในหัวข้อของไอคอนเนี้ยเราเลือกหัวข้อบรรทัดที่2ของ new contour แล้วก็ไอคอนชื่อว่า contour area เลือกทูลเป็น engage เลือกชิ้นงานเป็น workpiece หลังจากนั้นเนี่ยหัวข้อย่อยในที่นี้มันจะบอกว่าDrive method drive method ก็คือเหมือนว่าให้มันขับเคลื่อนไปในตามทิศทางไหนซึ่งในหัวข้อนี้ก็คือ drive method มันจะมีออปชันหลายอัน guiding curve ที่เราเลือกเมื่อวานเนี้ยที่ว่าเป็นรูปคล้ายๆเป็นผิวตัว L อย่างเงี้ยครับให้มันขับไปตาม morphing curve point ก็คือเป็นหนึ่งใน object หนึ่งในออปชันของไอ้ตัวเนี้ยนะครับซึ่งในกรณีเราจะเลือกเป็น curve point แล้วก็เลือกเส้นตัวหนังสือก็กด edit แล้วก็เลือกเส้น curve ทีละอันกดทีละตัวอักษรนะครับแล้วก็กด add new set ถ้าเกิดว่าเราเลือกทั้งหมดมันจะกลายเป็นกลุ่มเดียวกันครับอันนี้เราก็อาจจะเหนื่อยหน่อยในการเลือกนะครับก็อาจจะเลือกผมเลือกแค่ประมาณสักไอ้นั่นละกันจะได้ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าเกิดว่าขยันก็อาจจะเลือกเป็นโซนwas type not valid นะครับลองเลือกอันเดียวกันเลือก cut areaว่าพื้นที่ผิวตรงนี้ specific part specific แล้วก็เลือก tool ASIC นะครับ tool ASIC โอเคเลือก tool ASIC แล้วจากเลือก tool ASIC แล้วขอดู option อ๋อมันเปิด override อยู่ตัวที่เป็น smooth นะครับปรับตัวที่ smooth engage เปลี่ยนเป็นพังครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับอาจจะต้องไปปรับ option เส้น projectตัวหัวข้อก็คือเข้ามาในหัวข้อของไอ้ตัว curve point ตรงนี้ครับถ้าเรามี curve หรือเรามีเส้น
มันก็จะวิ่งตามเคิร์ฟหรือว่าเส้นที่เรากำหนดแต่ว่าก็คงคือสมัยก่อนเนี่ยไอตัวหนังสือฟอนต์ในดราฟติ้งอะครับมันไม่มีแบบสองเส้นคู่ขนานมันมีฟอนต์ได้แค่ไม่กี่ฟอนต์มันก็เลยมีประเด็นที่ว่าต้องทำแมนนวลอย่างเงี้ยก็คือสร้างเท็กซ์ในตัว CAD แล้วก็เอาเส้นพวกเนี้ยไปกำหนดแต่ว่าเวอร์ชันใหม่ฟอนต์ของดราฟติ้งมันมีค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยไม่ค่อยมีความจำเป็นครับหรือว่าบางครั้งถ้าเกิดเราต้องการแกะเหมือนกับว่ากัดเป็นรูปลายต่างๆเป็นนูนต่ำอย่างเงี้ยครับก็เอาเส้นเคิร์ฟพวกเนี้ยก็คือมาใช้วิธีนี้เหมือนกันครับก็ใช้ได้วิธีการนี้มันจะเหมือนกับว่าเอาเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็โปรเจกต์ลงไปบนผิวเพราะนั้นสิ่งที่มันจำเป็นจะต้องอธิบายให้มันก็คือเรื่องเวกเตอร์ของทูลเรื่องเกี่ยวกับพื้นตัวที่เราจะคัตแอเรียแล้วก็เคิร์ฟทิศทางที่เราจะเลือกครับ